ขึ้นแทนลูกรักคนใหม่ช่องวันต้อนรับน้องใหม่ป้อนงานรัวๆให้นางเอกคนนี้หลังออกจากช่อง7ค่ะคุกกี้ยดานักแสดงสาวหน้าหวานกำลังมาแรงในวงการบันเทิงไทยหลังจากโบกมือลาจากวิกหมอชิตและมาเริ่มต้นใหม่ที่ทางช่องวัน31งานล่าสุดที่เธอเพิ่งลาจอคือปาฏิหาริย์รักร้อยปีค่ะซึ่งได้มีการตอบรับที่ดีจากแฟนๆในตอนนี้คุกกี้ได้เตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกละครเย็นในเรื่องกรงกะละเวงโดยมีเตียวหุยเพชรปรัชญามาร่วมแสดงด้วยค่ะซึ่งคาดว่าจะลงจอในปี2025นอกจากนี้เธอยังมีผลงานใหม่ที่กำลังจะมาในลายฮักบ้านเชียงที่จะได้กลับมาร่วมงานกับทีมคุณากรอีกครั้งช่วงเวลานี้ของคุกกี้ถือเป็นช่วงที่เติมเต็มไปด้วยโอกาสและความสำเร็จไม่เพียงแต่ในด้านงานละครแต่ยังรวมไปถึงความรักและชีวิตส่วนตัวด้วยถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับเธอที่มาปักหมุดที่ช่องวัน31หวังว่าเราจะเห็นผลงานดีๆจากเธออีกมากมายในอนาคตค่ะThank you.